เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันเลิกยามงามดีกันแล้วนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่28นะครับก็ใกล้จะวันที่29แล้วนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ช่วงประมาณ5 ทุ่มเสียงอะไรจ๊บๆๆๆเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะเราเนี่ยจริงวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ผมอาจจะได้บ่นน้องเป็นวันสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของพวกเราจากช่อง4เกมแล้วก็ช่องช่องเดียวกันจริงๆวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายจากช่อง4เกมและ1412นะครับที่เราจะได้ร่วมอยู่ด้วยกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการไปเก็บน้องๆมาครับจากข้างถังขยะนะครับใช่ไหมจากไหนนะข้างถังขยะไอ้กองขยะไม่กองขยะเออตรงนี้ทิ้งไปเลยอย่าจริงๆมันก็เป็นการจัดฉากแสดงเฉยๆนะครับจริงๆน้องมันก็มาจากพัทยากันนะครับเอาแบบสาระเลยนะเลิกปั่นกันละคือจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ทุกคนแบบเศร้านะครับเอาจริงๆก็ช่อง4เกมนะครับกำลังจะจากพีซไปแล้วนะครับในคืนนี้นะครับมันตายพี่ป่ามันจะกลับแล้วมันจะทิ้งพี่แล้วพวกมึงไงเหี้ยไอ้ครูอ่ะจะทิ้งพี่แล้วเนี่ยหยอกๆนะครับก็คือจริงๆช่อง4เกมนะครับกำลังจะย้ายกลับไปอยู่ที่พัทยานะครับไม่ใช่แบบดามงดราม่าไปพี่แม่ง4เกมดังแล้วทิ้งพี่อะไรไม่เกี่ยวนะครับคือมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวทุกคนก็อยากจะรู้แล้ว เราก็จะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในวันนี้นะครับอันนี้เกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ที่ติดปัญหาก็คือเป็นอย่างนึงพี่เป็นอะไรเป็นคนที่ขาดเธอไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนแรกเรามาดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะครับไอ้เกมแบบซีมาอยู่กับพี่ได้กี่เดือนละอุ้ย2เดือนเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่อง4เกมนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันอุ้ยล้านวิวเลยเหรออุ้ยล้านวิวแล้วแต่ก่อนฮอตนะเนี่ยเราเนี่ย อันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เราได้ทำการทำกับช่อง4เกมนะครับก็คือได้ทำการแบบแอคติ้งกันว่ามาเจอน้องๆอยู่ที่ข้างริมทางแต่ก็มีแบบมีคนเชื่อนะจริงๆมันก็เป็นการแบบการแสดงเป็นอะไรกันนะครับอันนี้ก็คือจุดกำเนิดช่อง4เกมนะครับวันละแค่ร้อยต่ำเนื้อฉันไม่ได้วันละร้อยก็นี่ก็คือจุดกำเนิดช่อง4เกมนะที่ผมได้ทำคลิปกับน้องเป็นคลิปแรกถ้าถามว่าเราไปเจอช่อง4เกมได้ไงผมก็ไปเจอจากการที่ผมเนี่ยครับเปิดรับสมัครยูทูบเบอร์แบบเอามากะว่าจะมาสร้างครีเอทีฟปั้นนงนี่อะไรให้นี่นะครับก็เจอในไอคลิปไหนวะตามหาคนดังนะครับเปิดมาก็รู้เลยครับเราก็ไปเจอน้องนะครับแล้วก็เลยได้ทำการติดต่อน้องไปเพราะเนื่องจากว่าผมดูสถานการณ์แล้วคือน้องมันก็มีแววครับก็คือมีความแบบเป็นตัวของตัวเองนะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียกได้ว่าหายากผมไปเจอมาหลายช่องที่ส่งมาแบบว่าพี่ผมอยากมาทำกับพี่ก็คือจะเป็นสไตล์แบบสไตล์คนอื่นไม่ต้องอะไรมากถ้าใครแบบเปิดคลิปแบบโมโมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาละถือว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับหรือแบบเปิดคลิปแบบอันนี้เจอบ่อยเจอแบบไอ้คิงบ่อยโอเคแล้วก็แบบไอ้ที่แจ็คไปโพสวัสดีครับผมเป็นบีซี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้สไตล์นี้มันเยอะมากแบบส่งมาให้ผมดูแบบแนวสไตล์คิงสไตล์แจ็คไปโพสไตล์มาลีก็แบบโมโมหน่อยไอ้สไตล์แนวนี้มาผมก็ไม่ได้รับไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ดีนะครับแต่ว่าผมอยากหาคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของตัวเองช่อง4เกมก็ตอบโจทย์ผมก็เลยชวนน้องๆมาทำคอนเทนต์กันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทำกันมาได้2เดือนบินไปเดือนนึงเอาง่ายๆคือเหมือนทำจริงๆอ่ะทำแค่เดือนเดียวนะทำจริงๆอ่ะแค่เดือนเดียวเหมือนทำจริงๆแค่เดือนเดียวเพราะว่าบินไปเดือนนึงนะครับถามว่าบินเพราะอะไรก็ดูแต่ละคอนเทนต์สิแบบโชว์หงโชว์หำแก้พงแก้ผ้าอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้จะไม่มีละซึ่งตอนนี้ผมก็บอกน้องว่าไอ้เรื่องพวกเซ็กซวลแบบว่าสื่ออนาจารเราพอก่อนเดี๋ยวไปทำโอริแฟนกันเอาซึ่งแต่ตอนนี้โอริแฟนก็ไม่รอดแล้วโอริแฟนก็ไม่รอดแล้วเหมือนกันสรุปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับณจุดๆนี้เรามาดูยอดซับกันณปัจจุบันฟาเกนเชี่ยเดี๋ยวๆๆ1ล้านซับ110ล้านซับเนี่ยมาแรงกันนะเดือนเดียวโอ้ยไม่จะเซ็งคนละช่องอันนี้พิมพ์พี่พายเปล่าอันนี้ชิกกี้พายอ๋อชิกกี้พายเอาผิดช่องอ๋อผิดช่องนะผิดช่องไม่ได้หาอะไรนะกูพิมพ์ผิดไม่ยังเจอไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้พิมพ์ตัว C ตัวเดียวก็ขึ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพิมพ์ตัว C ตัวเดียวขึ้นป่าววะเอ้ยซีบิ๊กฟาเกนเดี๋ยวเราก็มาเทียบกัน
เดี๋ยวเราก็แซงซีบิ๊กแล้วผมมั่นใจในตัวเองอยู่ไม่คงไม่ใช่ใกล้ๆนี้แต่มันต้องมาแน่ๆเราเริ่มตั้งแต่เก่าๆเลยแล้วกันเย็ดนี่ชีดนี่คลิปสั้นๆ 150,000 ธรรมดาครับนี่ปกติว่าคลิปเนี้ยจริงๆมันน่าจะ 4-5 แสนได้เลยนะนี่ยอดวิวเกือบเท่าช่องพี่เลยนะมันเล่นไป nope. จริงๆคลิปนี้ประมาณ 4-5 แสนวิวแต่ว่ามันบินไปรอบหนึ่งก็รีอัพใหม่ส่วนอันนี้ก็ 250,000 900,000 200,000ดีนะแต่สังเกตว่าหลังจากบินไปเนี่ยเห็นไหมใช่ๆกลับมาอัพนี่ยอดวิวดรอปนะอันนี้ผมอยากจะเตือนคุณผู้ชมสิ่งสำคัญเลยนะครับการทำคอนเทนต์ YouTube ถ้าจำเป็นต้องอัพได้ทุกวันแนะนำให้อัพนะครับถ้าหายไป 2-3 วันก็ไม่ค่อยดีละคือ YouTube เนี่ยมันจะตีอย่างงี้คือจำนวน Watch Time ก็คือการเข้าดูยิ่งมีการเข้าดูเยอะเนี่ยมันจะขึ้นฟีดให้เรานะครับหรือว่าแบบเอ้ยผมไม่ค่อยมีเวลาอัพก็วันเป็นวันได้แต่ถ้าหายไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำนะครับหรือว่าหายไปเป็นแบบเกือบเดือนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับการทำ YouTube พยายามอัพคลิปอย่างสม่ำเสมอนะก็คือซื่อสัตย์กับคนดูนะครับ4เกมนี่ประมาณ3รอบได้3รอบอันเนี้ยรอบ3รอบนี่คือบินบินไม่มีอะไรเล่น นี่ได้ 5-1 ถ้าทุกคนได้สังเกตนะครับช่อง4เกมแทบจะไม่มีผมโผล่ไปในคลิปเลยถามว่าทำไมเอ้ยพี่เอาน้องมาปั้นมาเนี่ยทำไมไม่ไปถ่ายคลิปแบบอยู่นะอยู่กับน้องอะไรอย่างงี้สมมติว่าถ้าผมไปโผล่เนี่ยน้องคนก็อาจจะเข้ามาดูผมด้วยส่วนนึงดู4เกมส่วนนึงแล้วถ้าสักวันนึงไม่มีผมหรือผมตายไปหรืออะไรเงี้ย4เกมก็จะอยู่ไม่ได้เข้าใจมั้ยแบบมันจะเป็นแบบถ้าพี่ช่วยเองตลอดคนก็จะมารอดูแบบเหมือนแบบช่องที่ทำมาด้วยกันถ้าสมมตินะไอ้เกมไม่อยู่ nope.แล้วมีเองอยู่คนเดียวมันก็ช่องมันก็จะแบบซาซาเข้าใจไหมมันเหมือนแบบมาด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอยากให้น้องอยู่ด้วยตัวของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีผมแค่นั้นแหละผ่านมาแล้วใกล้จะเที่ยงคืนละเดี๋ยวเรามาดูแบบคลิปที่เราประทับใจเริ่มที่ซีเลยประทับใจคลิปไหนสุดของผมนะครับเป็นคลิปที่ว่าเราไปช่วยกันนะบริจาคของผมชอบคลิปนี้มากผมรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใช่คลิปแบบที่เราสนุกสนานที่สุดนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นคลิปที่แบบว่าอบอุ่นที่สุดอบอุ่นสำหรับผมมากไทเกอร์ครับไทเกอร์สำหรับผมนะครับอันเนี้ยเราทำกันด้วยใจเลย คือเราทำด้วยความที่ว่าเราอยากจะหาอะไรทำที่มันท้าทายพังเอ้ยถ้าแบบพูดถึงความสนุกนะทั้งเป็นผมว่าเป็น EP ที่เราทำแล้วสนุกกันมากเราอาจจะสนุกเฉพาะของเราแต่คนดูอาจจะแบบเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ยเล่นแรงเล่นอะไรแบบไม่อินแต่สำหรับพวกเราคือเราชอบของเรานะครับเราเล่นกันได้เรื่อยๆเลยนะถึงว่าจะตัดมาแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ว่าเราเล่นกันเยอะมากในการถ่ายทำจริงเพราะว่าสนุกติดลมเลยแหละนะครับก็แบบเอาตะปูต่อขู่กันอะไรแบบซาดิสกันมากเอาเป็นว่าเฮ้ยหยุดก่อนจริงๆคลิปนี้เราบอกว่า 30,000 ไลค์จะทำ EP 3แต่มันได้ 27,000 เราก็เลยไม่ได้ทำต่อก็ไปกดกันได้นะครับถ้าอยากดูอยากต่อไปก็ถึงเกมนะครับเกมชอบคลิปไหนผมชอบคลิปที่ผมอ่ะได้เราเรียนพี่กับพี่แอนเฮ้ยแต่ตอนคลิปนี้ผมดูไก่เกมก็ขำมากขำมากพี่ไปคลิปที่สนุกแล้วก็ขำแล้วก็เราได้ทำตามสัญญาเรามาเข้าสู่โหมดดราม่าเฮ้ยเป็นไรมุกนี้มันเล่นตั้งแต่มันมาแล้วนะเดี๋ยวแม่งเป็นคาแรคเตอร์มุกนี้เกมขาแว่นทิ่มตาอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าที่ช่องซีเกมที่ทำการกลับบ้านไปหรือว่าไม่ได้อยู่กับผมนะครับก็เนื่องจากว่าให้เกมอธิบายผมเป็นจิตใจมันแก้ไม่หายเอาไม่ผมพูดเองไอ้เหี้ยอ่ะอันนี้สาระก็คือน้องผมนะครับก็คือมันเป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่งในร้านซึ่งหมอประจำของไอซีเนี่ยก็อยู่ที่พัทยามันก็ต้องไปมาบ่อยๆผมก็เห็นน้องว่าโอ้แบบลำบากครับไปมาน้องมันก็ไม่ค่อยมีตังค์นะ YouTube มันก็ติดลงติดเหลืองทั้งบินรายได้ YouTube นี่ตกไม่ถึง 10,000 นะไม่ถึง 10,000 ซึ่งมันก็อยู่กัน2คนนะครับบางทีผมก็ก็ช่วยน้องมันบ้างอะไรบ้างแต่ก็คือมันก็มีทั้งยงยาที่จะต้องจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้องมันนะครับถ้าเดินทางอย่างเงี้ยมันลำบากก็คืออยู่ที่นู่นอ่ะมันเดินทางสะดวกกว่าไอ้เกมไอ้ซีก็เลยจะกลับพัทยากันนะครับแล้วด้วยความที่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเข็มอะไรที่เนี่ยอันนี้เป็นเข็มฉีดยานะครับอันนี้แบบเรื่องจริงนะครับไม่มีการแบบมาดึงกระทรงกระแสแบบปั่นอะไรคนดูป่วยเปื่อยผมไม่เอามาล้อเล่นแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมเป็นเบาหวานไต้หวันนะครับเพราะว่าหมอบอกเป็นเบาหวานไต้หวันก็คือมันเกิดจาก
ข้างในภายในข้างในภายในก็คือตับอ่อนของผมเนี่ยมันไม่ทำงานคือถ้าคนอื่นน่ะเป็นน่ะโรคเบาหวานใช่ไหมจะต้องกินหวานจะต้องขาดน้ำตาลหรืออะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเกิดจากข้างในไม่ได้เกิดจากการกินหวานหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือแบบว่าเอางี้เดี๋ยวพี่อธิบายฟังสั้นเลยง่ายๆก็คือปกติโรคเบาหวานเนี่ยต้องห้ามกินของหวานแต่สำหรับไอซีเนี่ยก็คือขาดน้ำตาลไม่ได้ต้องกินของหวานเนี่ยเราไม่เชื่อเราหยิบโค้กหยิบอะไรมาคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเขาเรียกว่าแต่กินโค้กไม่ดีนะอันนี้บอกก่อนแต่ว่าผมมาติดน้ำติดน้ำก็เลยอัดนี้ไปน้ำหวานธรรมชาติพวกผลไม้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าผมติดโค้กแต่ว่าแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คืออันนี้ผมกับไอ้เกมทำใจกันมาแล้วนะครับอันนี้คือเศร้ามากก็คือเองบอกไปดิเนื่องจากว่าที่ AC เป็นเบาหวานหนึ่งในพันนะครับก็หมอได้บอกกับมันครับว่ามันจะมีเวลาอยู่บนโลกนี้น้อยกว่าคนปกติซึ่งอาจจะตายอายุ30หรือ40หรือ35แล้วนะครับคือมันอาจจะไปก่อนประมาณอายุ35จริงจังนะครับอันนี้คือไม่ตลกนะไม่ตลกแต่ว่ามันคือเรื่องเอาง่ายคือน้องผมนะครับมีอายุตอนนี้เองอายุเท่าไหร่ตอนนี้20นะครับ20เหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าปี10ถึง15ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือ15นี่คือยังไม่ได้ตายเลยนะแต่ว่าหมอบอกอาจจะติดเตียงอาจจะติดเตียงก็คงรอดยากประมาณนั้นหมอก็บอกแบบอ้อมๆแต่ก็ถ้าตรงๆก็คืออายุสั้นครับอายุสั้นอายุสั้นนะครับอายุสั้นกว่าคนฝาคนมีเวลาที่น้องผมจะได้ล่นเล่นแบบว่าทำคอนเทนต์ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอีกประมาณ10กว่าปีแค่นั้นเองที่เหลือก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งผมก็พยายามที่จะซัพพอร์ตน้องนะครับคือถึงผมจะเป็นแบบว่าเบาหวานหนึ่งในล้านนะครับแต่ผมก็เป็นหนึ่งในล้านเหมือนกันที่ได้โอกาสจาก1412นะครับเย้ไอ้หล่อวะงงไหมตอบไปไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าซีเรียสแทนผมนะครับผมนะครับชีวิตมีก็ใช้ไปนะครับผมเป็นว่าชีวิตทุกคนนะครับเกิดมามีครั้งเดียวก็ใช้เต็มที่ซะนะครับผมแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ใช้อย่างมีเมีย2คนผมก็รออยู่นะพี่ชัดเลยเหี้ยนะครับเหี้ยครับไม่ชัดโอ้ย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 เออไอ้เกมไอ้เกมผมทำเลยแล้วรักพี่ที่สุดในโลกครับรักเดียวครับเฮียแต่ผมบอกมึงรักพี่ไว้เฮียทิ้งกูเลยสัตว์เอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็ไม่กลัวน้องๆแล้วเดี๋ยวให้น้องๆมันไปนอนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นมาเตรียมอะไรอันนี้เก็บข้าวของเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวตกรถไฟอีกนะคือจริงๆก็ไม่มีอะไรครับพวกผมเอามาแต่ตัวกันอยู่แล้วผมมาแค่ตัวก็หัวใจแล้วก็หมอยรอยยิ้มพี่เดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเย้บ๊ายบายพรุ่งนี้เช้าฝันดีครับขอทักคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับน้องผมก็กำลังจะเริ่มเดินทางออกมาแล้วนะครับนี่ครับเตรียมตัวกันอยู่ไปก็อย่าลืมแวะมาหาพี่บ้างนะมาปะเนี่ยมาต้องมาอยู่แล้วต้องมาบ้างก็น้องผมก็จะไปแล้วนะครับเจอกันสุดท้ายครับรู้ว่าที่จะกันไปเมื่อเช้าต้องการเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับไอ้ซีเกมก็ได้ทำการจับพี่ไปแล้วเลยครับก็ณตอนนี้ก็เลยแบบประกาศรับทีมงานใหม่เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมาเป็นแบบเด็กปั้นของพี่คนต่อไปก็สามารถที่จะทักมาได้ที่แฟนเพจนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับเด็กปั้นคนเก่าพี่ก็กลับกันหมดแล้วครับมีอะไรโทรบอกพี่ครับก็ตอนนี้ซีกิมก็ได้จากพี่ไปแล้วนะครับก็สำหรับกิมบอดี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับพฤติกรรมและคำพูดจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็จะทิ้งกันไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นเด็กปั้นช่องใหม่พี่ก็ทักไปที่แฟนเพจนะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย